กินได้ก็กินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลังจากเราได้แป้งเครปของเราที่ได้ความเหลวตามต้องการแล้วเนี่ยนะคะเราจะตั้งกระทะสำหรับจี่แป้งเครปของเรากันก่อนใช้นะคะเราจะทาไขมันของเราลงไปนิดหน่อยวันนี้นานาเลือกใช้เนยสดชนิดเค็มค่ะหลังจากเราได้แป้งเครปของเราแล้วนะคะจี่แป้งเครปของเราใส่ลงไปหนาบางตามใจชอบเลยนะคะแล้วเราก็หมุนแป้งของเราเวลาสังเกตว่าแป้งเครปของเราเนี่ยเริ่มจะได้ที่แล้วคือสังเกตว่าหลังจากหน้าของเขาเริ่มแห้งขึ้นแล้วเขาจะเริ่มมีฟองอากาศเล็กๆขึ้นมาบนกระทะของเราก็แปลว่าแป้งเครปของเราใกล้สุกแล้วหากอยากให้มีกลิ่นหอมๆเพิ่มมากขึ้นเราก็ทาเนยลงไปนิดหน่อยได้ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากได้สูตรแป้งเครปอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเตรียมจดสูตรของคุณพ่อได้เลยหลังจากได้แป้งเครปแบบนี้แล้วนะคะนานาจะเอาเครปของเราเนี่ยมากินคู่กับกล้วยหอมซึ่งกล้วยหอมของเราวันนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันอย่าเพิ่งพับเขาตอนนี้เพราะเขาจะร้อนค่ะทำให้การทำงานของเราลำบากวางทิ้งไว้ให้เขาหยิบจับง่ายสักครู่หนึ่งแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วค่อยพับเขาให้สวยงามนะคะตัวกล้วยหอมของเราเนี่ยจะเอามาทำเป็นหน้าคาราเมลกรอบวิธีการทำหน้าคาราเมลกรอบๆของนานาง่ายนิดเดียวเองเราจะเอากล้วยหอมของเราเนี่ยนะคะมาผ่าครึ่งจากนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมเราก็จะเอาน้ำตาลทรายขาวของเราใส่จานปอกกล้วยเราจะเอาด้านที่เป็นด้านที่เราหน้าตัดของเราอะค่ะวางลงไปแบบนี้แล้วเราก็จะหยิบกล้วยของเราเนี่ยนะใส่ลงไปในกระทะพอน้ำตาลเริ่มละลายกล้วยหอมของเราด้านหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นคาราเมลกรอบๆอยู่ข้างบนด้วยบอกคุณผู้ชมว่าถ้าไม่ถนัดกับการเช็คคาราเมลสังเกตง่ายๆค่ะขอบข้างล่างของเขาเนี่ยเริ่มบุ๊บปั๊บบุ๊บปั๊บบุ๊บปั๊บออกมาเป็นสีใสๆละอีกสักครู่เดียวเขาก็จะเปลี่ยนเป็นคาราเมลตายแล้วคุณพระคุณเจ้าน่ากินมากเลยชาดานี่เราจะได้กล้วยหอมคาราเมลของเราคุณผู้ชมค่ะเราในกระทะเดียวกันนี่นะคะเดี๋ยวนานาจะทำคาราเมลอร่อยจากตรงนี้เราจะใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะลงไปในกระทะจากนั้นเราจะทิ้งน้ำตาลทรายแดงของเราให้ละลายต่อเราจะมาเคี่ยวซอสคาราเมลแบบง่ายๆกันนะคะแป๊บเดียวได้กินของอร่อยแน่นอนจ้ะควันเริ่มมาแล้วน้ำตาลของเราเริ่มละลายแล้วหอมมากเติมเนยสดชนิดเค็มลงไปค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เนยกับน้ำตาลละลายเพียงเท่านี้เราก็จะได้คาราเมลซอสแบบอร่อยมากๆทานเองที่บ้านแล้วจากนั้นนานาจะเติมวิปปิ้งครีมของเราลงไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าขั้นตอนนี้เขาจะพองขึ้นมาแบบนี้โอเคปิดไฟได้เลยค่ะได้คาราเมลซอสแบบง่ายๆแล้วคุณผู้ชมตักใส่ภาชนะของเราอย่าตกใจว่าทำไมสีคาราเมลของนานาเข้มจังเลยเพราะว่านานาใช้น้ำตาลทรายแดงทำสีคาราเมลของเราก็เลยจะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มกว่าแต่บอกเลยว่าถ้าคุณลองใส่น้ำตาลทรายแดงแล้วอะกลิ่นมันจะหอมมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาทำผงโรยสูตรลับของเราอีกหนึ่งส่วนน้ำตาลไอซิ่งนะคะโกโก้ผงแต่ถ้าไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนานาใส่อบเชยป่นลงไปนิดหนึ่งทำให้กลิ่นของเครปกล้วยหอมเรามีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนิดเดียวจริงๆคุณผู้ชมเครปกล้วยหอมของคุณจะอร่อยแบบมีเอกลักษณ์เลยผงอันนี้เอาไว้โรยหน้าข้างบนเครปของนานาจะพับแบบเรียบๆเลยแบบนี้โอ้โหแป้งเครปสวยขนาดนี้อ่ะใส่จานเสิร์ฟจากนั้นขออนุญาตราดคาราเมลซอสของเราแบบหนำๆลงไปก่อนหนึ่งรอบสำหรับเราอะเครปกล้วยหอมอะถ้ามีช็อกโกแลตซอสด้วยอะมันจะเป็นสวรรค์จริงๆเพราะฉะนั้นเลือกช็อกโกแลตซอสแบบที่ชอบใส่โอ้โหคุณผู้ชมกล้วยหอมมาข้างนอกมันนุ่มข้างนอกมันกรอบๆข้างในมันนุ่มๆอะน่ากินมากเลยอะวางกล้วยหอมลงไปอย่าไม่จบเท่านี้นะเครปของเรานี่วันนี้แทบจะหลุดออกมาจากคาเฟ่เลยเพราะว่ามีเครปมีคาราเมลเป็นดาร์คคาราเมลมีกล้วยหอมแล้วเราจะมีวิปปิ้งครีมบีบแล้วก็มีไอศกรีมด้วย ไอติมสูตรพิเศษมีไอศครีมด้วยจากนั้นเนี่ยนะคะโรยผงวิเศษของเราก่อนโกโก้ผงผสมไอซิ่งแล้วก็มีอบเชยป่นนิดหน่อยอบเชยแท่งนะคะ1แท่งแล้วก็วางสะระแหน่1ช่อโอ้โหเครปกล้วยหอมของเราเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแอบกระซิบนิดนึงช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสูตรทำเครปแสนอร่อยมาฝากแล้วแน่นอนค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรให้ยุ่งยากเลยเพียงแค่กระทะใบเดียวคุณผู้ชมก็สามารถทำได้แล้วนะอย่าลืมติดตามชมนะคะช่วงหน้าค่ะรำสำหรับการทำขนมแล้วก็คนอื่นเขาก็จะอุ๊ยตายแล้วตกใจอ๋อตกใจคุณผู้ชมค่ะใส่ไปอย่างนี้นะคะน้ำยังอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอแนะนำค่ะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายคุณผู้ชมชอบรับประทานโจ๊กไหมหนึ่งในจำนวนโจ๊กที่หลายคนกำลังหัดพยายามรับประทานกันนั่นก็คือโจ๊กมังสวิรัติคุณผู้ชมทำยังไงที่จะทำให้โจ๊กของเรามีความข้นพอดีเคล็ดลับวันนี้ติดตามชมเลยครับเคล็ดลับในการทำโจ๊กให้อร่อยน่ารับประทานการปรุงโจ๊กเราควรแยกองค์ประกอบในการทำเริ่มจากการทำน้ำซุปผักใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มแฮปปี้บัดดี้พร้อมฝาปิดขนาด22เซนติเมตรตราหัวมะลายต้มน้ำจนเดือดแล้วใส่ผักที่เตรียมไว้น้ำซุปต้องมีความเข้มข้นจึงต้องเคี่ยวน้ำซุปในหม้อแยกต่างหากเคี่ยวจนน้ำซุปเดือดเตรียมไว้จากนั้นใส่ข้าวกล้องลงในหม้อหุงต้มแฮปปี้บัดดี้พร้อมฝาปิดขนาด20เซนติเมตรตราหัวมะลายควรต้มจนกระทั่งข้าวสุกบานและนิ่มได้ที่เวลาปรุงเมนูโจ๊กควรปรุงแยกหม้ออีกใบโดยใช้หม้อด้ามแฮปปี้บัดดี้พร้อมฝาปิดขนาด16เซนติเมตรตราหัวมะลายตักข้าวที่ต้มไว้ตามจำนวนที่ต้องการเติมน้ำซุปคนผสมจนเข้ากันเพียงแค่นี้เราก็จะได้โจ๊กที่มีคุณภาพข้าวไม่เละแล้วล่ะครับชุดหม้อหุงต้มแฮปปี้บัดดี้8ชิ้นตราหัวมะลายประกอบไปด้วยหม้อหุงต้มพร้อมฝาปิดขนาด22เซนติเมตรหม้อหุงต้มพร้อมฝาปิดขนาด20เซนติเมตรหม้อด้ามพร้อมฝาปิดขนาด16เซนติเมตรทัพพีเล็กและทัพพีแขกผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายกินได้ก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ